สวัสดีวัยรุ่นอยู่กับผมเตียเอ็กบอลบอลฮะเตียงบอลบอลป่วยอีกแล้วบอลบอลป่วยอีกแล้วครับพี่น้องมีคนขอให้ผมทำคลิปโดยพูดเนื้อทั้งคลิปผมจะทำได้หรือเปล่าไปดูกันดีกว่าโอเควันนี้ก็จะมารีวิวเจ้า ROKS JSS นะครับเป็นเรือจู่โจมเป็น Destroyer ของเกาหลีเจ้าเรือลำนี้นี่มีข้อดีคือมิสไซล์เยอะมากนะฮะมิสไซล์เนี่ย5เบิร์ดเลยนะดูดิ5เบิร์ดเลยและติดเป็น RKX ไปอีกเป็น6เบิร์ด7เบิร์ดเลยนะ7เบิร์ดแล้วก็นี่อีกโอ้โหเฮลิคอปเตอร์อีกต่อต้านอากาศยานอีกโอเคเราพูดกันคร่าวๆเริ่มกันไปเร็วมากเลยนะโอเคเรามาอธิบายของเจ้านี่ก่อนทำไมเจ้านี่ถึงมีอาวุธแบบต่อต้านอากาศยานแล้วก็มิสไซล์เยอะเรามาอ่านคำอธิบายของเจ้าเรือลำนี้ก่อนเรือโจมตีเป็นกลุ่มมีพื้นฐานมาจากรูปแบบตัวเรือของการออกแบบ JDDX เรือลำนี้ไม่มีอาวุธปืนใหญ่แต่ติดอาวุธขีปนาวุธหลากหลายประเภทรวมถึงขีปนาวุธนำวิถีเรือลำนี้ได้รับการพัฒนาเป็นหลักเพื่อตอบสนองต่อภัยคุกคามทางนิวเคลียร์ที่เพิ่มขึ้นจากศัตรูที่ไม่เป็นมิตรเอ๊ะอันนี้สถานะของมันเมื่ออัพเต็มความแข็งแกร่งอยู่ที่เท่าไหร่ไม่ใช่นี้ความแข็งแกร่งอยู่ที่ 468,000 นะความเร็วสูงสุดอยู่ที่ 26.5 นอตแล้วก็ความคล่องแคล่วอยู่ 10.5 วิสัยเรดาร์ 10.4 เป็นเรือยิงมิสไซล์แต่ทำไมวิสัยเรดาร์แค่ 10.4 จริงๆมันต้อง 12 14 16ไปแล้วแล้วก็โซน่าให้มา 1.60 เรือลำนี้เนี่ยถ้าติดเป็น RPKX เนี่ย PKX เนี่ยครับยังไม่สามารถต่อต้านเรือดำน้ำได้เลยเพราะฉะนั้นต้องติดเป็นเฮลิคอปเตอร์มารินมาช่วยเสริมนะเพื่อป้องกันเรือดำน้ำโอเคมาต่อกันเลยเรื่องอาวุธของมันก็จะเป็นเจ้านี่เลยนะเจ้านี่อ่านว่าอะไรอะขีปนาวุธล่อนความเร็วเหนือเสียงของเกาหลีดาเมจ 9,001 นะแล้วก็พิสัย 9.53 กิโลเนี่ยเวลามันจุ 6.30 เองเร็วมากเลยนะมีทั้งหมด24ชุดเจ้านี่เนี่ยยิงออกไปเขาว่าจะยิงออกไปทั้งหมดเนี่ยตอนนัดเนี่ยก็คือ3ลูกเลยนะ3ลูกยิงออกไปมันเป็นมิสไซล์ล็อกกันเนาะ3ลูกยิงออกไปแล้วก็ล็อกเป้าแค่ 2.5 เองก็ดีอ่ะความเร็ว466อ่ะแล้วก็จะมีมิสไซล์อันใหม่ของเกาหลีเป็นไฮคอยังไม่ได้รีวิวเลยแต่ก็พูดกันคร่าวๆกันกันตัวนี้บางมากนะ40เองความแข็งแกร่งมันแต่ดาเมจมัน 31,200 คือดาเมจแรงมากนะครับแล้วก็แรงเท่าเซอร์คอนเลยเกือบเท่าเซอร์คอนเลย583น็อตนะยิงออกไป1ชุดเวลามันจุ 8.75 เองมิสไซล์12กิโลไกลมากโอ้ไม่ธรรมดาบอกเลยแล้วก็เจ้านี้มิสไซล์ล็อกนะฮะลูกหนึ่งมีความแข็งแกร่ง150ก็ถือว่าหนาใช้ได้ดาเมจแรงนะ 42,900 แล้วก็ไม่ถึงกับไฮเปอร์โซนิกเป็นขีปนาวุธมิสไซล์ใกล้ที่ใช้เชื้อเพลิงแข็งพัฒนาขึ้นและถูกใช้โดยเกาหลีใต้เนาะไปต่อต้านอากาศยานหรือต่อต้านเรือดำน้ำหรือว่าต่อต้านนิวเคลียร์นั่นเองจริงแล้วนะตัวนี้เนี่ยพิสัยเนี่ย 8.67 กิโลนะครับเวลาบรรจุนานมากเลย 10.15 นะแต่ยิงได้แรงมากนะ 42,000 ล็อกเป้า 2.5 วิก็เหมือนกันทั้ง2อันนี้เกือบเหมือนกันนะครับดูดีๆนะเจ้าล็อกอันแรก1มิสไซล์เนี่ยจะเป็นดูดีๆนะมันจะอันนี้จะเป็นฮยอนมู 2B นะฮยอนมู 2B ลูกละ42,000นะครับความเร็วแค่486นะแล้วก็เวลาบรรจุ10วิแล้วก็พิสัยเรดาร์ 8.6 มาดูฮยอนมู 4ฮยอนมู 4จะออกจากด้านหลังนะครับจะยิงออกไปเนี่ยทั้งหมด2ลูกอย่างผมนึกว่าออก4ลูกมันออกแค่2ลูกนะฮะสำหรับฮยอนมู 4ก็เป็นขีปนาวุธพิสัยไกลของเกาหลีใต้ด้วยหัวลบใหม่ที่สามารถทำลายสิ่งอำนวยความสะดวกทางทหารใต้ดินและสุบัญชาการได้ว่าอย่างนั้นนะตอนนี้ความเร็วแรงมากเลยลูกละ 58,500 ความแข็งแกร่ง200เลยนะแล้วก็ความเร็วสูงสุดที่583เท่าไฮคอเลยนะแล้วก็วิสัย 13.87 แล้วก็เวลาบรรจุนานกว่าเดิมอีก 12.60 ยิ่งแรงยิ่งนานเอาง่ายๆเลยนะให้คิดอย่างนี้เอาง่ายๆตอนนี้ก็จะมีเจ้านี่นะมิสไซล์เฮซองนะครับเฮซอง2จริงๆเจ้านี้ก็คือ SM700K ในเทียร์2นั่นแหละแต่ถูกบัฟมาอยู่ในเทียร์3นะครับก็เลยเปลี่ยนชื่อเป็นเต็มตัวเป็นเฮซอง2นะครับยิงออกไปทั้งหมดเนี่ย3เบิร์ดนะฮะก็คือ SM700 เกาหลีของเทียร์2นั่นเองแล้วก็ฮยอนมู 2B แล้วก็ฮยอนมู 4ด้านหลังนะครับแล้วผมติดเป็น RPK เป็นปืนยิงมิสไซล์130มม.เข้าไปอีกของกองทัพเรือเกาหลีคือกองทัพเรือเกาหลีนี่อื้อเลยอาวุธมันอ่ะอื้อมากนะครับแล้วก็ขีปนาวุธต่อต้านอากาศยานระยะไกลของเกาหลีอยู่ระหว่างพัฒนาก็คือ L
แซมสำหรับเจ้าหนี้ระดมป้องกันความเสียหายเนี่ย845นะความเร็ว291คือไม่เร็วมากแล้วก็กูดาว 2.45 ก็ถือว่าไม่นานก็เกือบนานนะครับแล้วก็อัตราการยิง 4.5 พิสัย 4.7 ยิงออกไปทีละ3ลูกก็เลยต้องติดเป็นเลเซอร์นะครับเพื่อกลาดยิงอีกทีนึงก็คือไอ้นี่ยิงโดนปุ๊บไอ้นี่ซ้ำอีกทีนึงจะได้แตกผมได้อธิบายเรื่องรายละเอียดมันแล้วเดี๋ยวเราไปดูเรื่องการโจมตีของเจ้าเรือเกาหลี ROKS JSS และมิสไซล์ K-2 2ไฮคอร์ไฮยอนมู 2B ไฮยอนมู 10เราไปดูกันว่าของเกาหลีจะรอดไม่รอดไปดูกันฮะโอ้โห2คนแล้วเนี่ยโอ้ my god จะเรือดำน้ำอีกแล้วฉันต้องปล่อย SM ไปล่อก่อนใช่ไหมมันไม่เป็นสปอตกันลูกไปเลยลูกสวยงามยอมเถอะโอ้มันได้ไปได้ไงวะลุงนี่เราได้ยิงอันนั้นด้วยเสร็จฉันแหละเดี๋ยวฉันลืมปลูกคอนเซปต์พูดเนอร์เลยโถเอ้ยโอ้ฉันแย่แน่แน่เลยแล้วมาเฮลิคอปเตอร์ฉันไม่เกิดใหม่ล่ะนั่นเห็นเรือดำน้ำอยู่ด้านหลังว่ะฉันอย่าไปยุ่งกับมันเลยแต่นายโดน SM7 ฉันหลอกแล้วแหละการยิงมิสไซล์ของเจ้าลำนี้ก็คือยิงหลอกลูกแรกไปหลอกมันครับแล้วก็ใหม่ก็ลูก5นี่ก็ได้อ่ะพอหลอกเสร็จปุ๊บแล้วก็ค่อยใส่ทั้งหมดที่มีไม่รอดฮะยังไงก็ไม่รอด 200,000 ต่อเบิร์ดอ่ะเนี่ยเขาต้องแฟร์อีกอ้าวใครเอาของฉันไปแดกอ่ะเนี่ยไอ้หาเครื่องบินมาเอาไปแดกครับเพื่อนๆตัวเลยงงเลยโอ้การ์ดโกเอาไปเล่นว่ะเจอว่ะเบสตี้ว่ะไปครับใส่ยับยับเสร็จฉันแหละมีคนเล่นหลังเราเอ้ยผมเห็นเรือบรรทุกเครื่องบินข้างหน้าวันนี้ต้องเพื่อนยากไม่หากันจนเจอจนได้นะน่ะนายเสร็จกันแหละเสร็จชั้นโถระดับชั้นแล้วแฟร์ซะสิงงงงอุ้ยอันนี้แม่งเสือกอุ้ยมีคนมาลาดไปไหนใครอีกโคตรแรงเลยไม่มีใครให้เราฆ่าเราได้ครองพื้นที่นี้หมดโอ้ถ้าเราแพ้ก็ไม่รู้จะพูดยังไงแล้วว่ะเออเจอสักทีฉันรอนายปล่อยมิสไซล์นะโอ้ถ้าแข่งกับการ์ดโกไม่ชนะก็เลิกเลยเนี่ย
ตู้การ์ดโกไม่ได้ไหวหายโอ้แล้วโดนสองทางโอ้โหโอ้โหแต้มเดียวชนะพอดีโอ้โหนึกว่าจะไม่รอดแล้วฮะนะแต่ก็ชนะพอดีโอ้โหเป็นไงของจริงผมบอกแล้วโหของจริงไม่รุ่นโอ้ my god เดินทับยังไงดิเนี่ยแท้แท้เวลท่ารักกันทั้งนั้นเลย support please did please support please ใครจะเป็นคนสวยลำแรกครับมาดูกันใครจะเป็นคนใครจะเป็นคนสวยลำแรกฉันว่าฉันเจอแล้วแหละเอานั่นชาวันดีนันชาเอ้ยแต่สู้พี่ไวแล้วนันชาดื้อเหมือนบอทเลยนะซิลวาเนี่ยนันชาหายไปซะนันชาโอ้ยนันชาไม่หายเว้ยนันชาสู้ขัดใจแปลหน่อยเร็วไอ้ห่ากูว่าแล้วมันต้องมีอะไรแปลกๆทำไมกูเจ็บจังเลยเรือดำน้ำนี่เองว่ากูตายแล้วไอ้เหอะโอ้โหที่ผ่ายไว้วอดไม่น่ารอดว่ะเราโอ้โหค่ะเอ้ยกูโดนเรือน้ำรูปคมลำนี้แพ้เรือลำน้ำแบบชัดเจนลา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 ฉันไปกรอบแมปดีกว่าฉันเกลียดเรือลำน้ำมากเลยนะนายสงสัยจะชอบใช่ไหมก็อดคอสงสัยจะชอบมึงแตกตาให้หนูเรามันคนละซีซีกันเลยน้องเรื่องเลเวลอะไรต่างก็คนละซีซีกันนะน้องนะคิดแต่วัดกับพี่มันเร็วไปกระดูกคนละเบอร์กันเลยน้องไปฮะฮยอนจูยิงไปเพซองปล่อยไปอาร์บีเคใส่ไปชุดใหญ่ไปกับพิปหายไหมหายไหมไม่หายส่งใหม่ใหม่เสร็จยังไงเสร็จกันมีสไตล์ต่างๆชั้นเรียบร้อยเก็บเป็นล้านแต่ไม่เล่นกับนายหรอกใครจะไปเล่นกับนายบ้าหลังจากผมทดสอบไปได้หลายๆเกมแล้วผมมองว่าROKSJSS แม่งดีว่ะด
ดีมากเลยข้อเสียของมันเรื่องเดียวคือการเรือมน้ำไม่ค่อยดีนะฮะที่เหลือแม่งดีหมดเลยระบบป้องกันก็ไม่ได้ด่อยนะก็ถือว่าแรงอยู่นะครับเอาง่ายๆว่าถ้าเราจู่โจมเล่นเป็นทีมเนี่ยต้องลุมลำนี้ให้จมไปก่อนถ้าไม่ลุมเนี่ยอย่างที่เห็นนะผมแผงฤทธิ์ได้แบบสุดยอดไปเลยนะเพราะนั้นเดี๋ยวผมจะเล่นเกมส่งท้ายนะแล้วก็ไปทีนะเอาดูกันว่าจะรอดไหมซีวีต้องเกิดขวาแน่ๆเราเดินขวาเลยเพราะซีวีเราเกิดซ้ายมาแล้วเกิดขวาอะไรอย่างจริงๆด้วยงั้นเราต้องแย่ซีวีแย่อย่าบังกูซีอย่าบังฉันตีฉันทำอะไรอยู่เนี่ยเห็นไหมเนี่ยอุ้ยแม่งเอ้ยทำฉันเสียหน้าทำฉันเสียหน้ามากนายทำฉันดูแย่แตกไปซะอีหนูสวยเรือลำน้ำใช่บ่แฟดิแฟแฟสิเสร็จฉันแหละแสนห้าสองแสนไปดิไปดิฉันเห็นแล้วเรือลำน้ำฉันไม่เล่นกับนายหรอกใครเขาสู้ศึกกับเรือลำน้ำกันบ้าบอกอู้ฉันทำคนเดียว900,000เรือลำน้ำยังไม่ทำดาเมจเลยโถทำไมชื่อมันเหมือนบอทวะออโต้เมื่อกี้ก็ชื่ออะไรก็ไม่รู้อุ้ยเจออย่างงี้หายเลยฉันทำคนเดียวทั้งเกมเลยปะเนี่ยโอ้โอดแดกเลยอดแดกฮะแต่เราก็ทำทั้งเดียวทั้งเกมนะฮะเราต้องยกเครดิตให้เรานะยังไงเขาคิดจะมุดช่องแคบมาลากาเนี่ยเหรอเรียบร้อยฮะโอ้เก่งแบบสมคำล่ำลือจริงโอเคตรงท้ายครับเรือลำนี้เป็นเรือที่ไม่มีออโต้กันความเร็วดีเลี้ยวดีความเร็วดีเลี้ยวดีนะครับแล้วก็คล่องตัวระยะยิงดีวิธีเล่นนะครับให้เพื่อนๆปล่อย SM7 ไปก่อนหรือว่าเจ้าเฮซองปล่อย SM7 หรือเจ้าเฮซองไปหลอกศัตรูศัตรูก็จะกดแฟร์เพราะมันโหลดไวมากอันนี้เป็นมิสซาที่โหลดไวมากนะครับเฮซองอันนี้เสร็จแล้วเนี่ยค่อยไปใส่อันนี้ให้ดูว่ามิสซาแม่งเยอะคราวนี้ก็กดแฟร์ใช่ไหมครับเราค่อยปล่อยไฮคออันนี้เข้าไปติดอีกทีนึงแค่อันนี้รวมกัน3อันนี้ก็แสนเก้าแล้วอ่ะเออก็แตกนะเพราะนั้นถ้าเกิดพอชุดแรกหมดไปคูลดาวน์เสร็จใช่ไหมครับเราปล่อยถ้าอย่างครบเลยล่ะดาเมจทั้งหมดรวมเท่าไหร่ 280,000 นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยใครโดนลำนี้ไปเนี่ยถ้าไม่พังเนี่ยเอาตีนถีบหน้าผมได้เลยเพราะว่ามันแรงมากนะฮะคุณถึงต้องมีทริคในการเล่นหน่อยนะครับก็ปล่อยไฮคอร์หลอกไปก่อนอันแรกพอมันปล่อยแฟร์ปุ๊บเราก็ใส่ซับเลยนะครับปล่อยไฮคอร์หลอกปั๊บคูลดาวน์เสร็จกูดาวให้คอเสร็จแฟร์เสร็จพอดีเราปล่อยเลยฮะเขาปล่อยแฟร์เสร็จเราปล่อยเลยฮะแล้วก็ปล่อย SM ตาม 280,000 ยังไงก็แตกนะสำหรับลำนี้ผมบอกเลยว่าดีทิ้งท้ายกิจกรรมนะฮะใครจะสุ่มก็รีบสุ่มนะครับผมไม่รู้ว่ามันจะกลับมาขายทีตอนไหนหรือว่าไม่กลับมาขายหรือว่ายังไงก็ลองรอติดตามอีกทีนึงสำหรับเรือ ROJS JS คือแม่งคือ the best จริงๆในเรื่องของมิสไซต้องยอมเขานะฮะโอเคแล้วพบกันใหม่ EP หน้าโชคดีเจอปืนครับพี่น้องครับสวัสดีครับแล้วก็ดูแลสุขภาพด้วยนะครับโควิดกลับมาระบาดอีกแล้วแล้วก็ไข้หวัดใหญ่เต็มเลยผมก็เป็นอีกแล้วนะครับ
บ๊ายบายครับสวัสดีครับ